ยิบซีคีรติเผยจำนวนแฟนเก่าสามีถึงกับตกใจถามย้ำแฟนจริงๆไม่ใช่แค่สัมผัสเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่เพิ่งจะเข้าประตูวิวาไปสำหรับยิบซีคีรติและสามีฝรั่งตาน้ำข้าวอย่างนิโคลาสเมื่อวันที่21กันยายน2566ที่ผ่านมาแล้วเราก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักๆของทั้งคู่มาโดยตลอด ล่าสุดกับคอนเทนต์ถามตอบในช่องทางทิกท็อกส่วนตัวซึ่งในคลิปดังกล่าวก็ได้มีการถามตอบกับคำถามทั่วๆไปแต่กลับมีคำถามข้อหลังหลังที่ทำเอาสามีอึ้งเมื่อได้ยินคำตอบของภรรยากับคำถามที่ว่าเคยคบแฟนมาแล้วกี่คนนิโคลสัสสี่คนครับและได้ถามกลับยิบซีว่าแล้วคุณละ่ะยิบซี ต้องสักประมาณ13หัวเราะนิโคลัสที่คบกันเป็นแฟนจริงๆยิปซีเป็นจริงๆนิโคลัสไม่ใช่สัมผัสยิปซีไม่ใช่สัมผัสกันโอเค13บสาคำถามต่อไปเถอะนิโคลัสสิ 13, จริงๆเหรอยิปซีมันคบสั้นๆไงขึ้นเสียงไม่ใช่แล้วก็เลิกเข้าใจเปล่ารู้ตัวเองแล้วไม่ใช่ก็เลิก